คุณน่ะเป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรเอาเงินมาซื้อความฝันของเด็กคนหนึ่งได้ลงคอกลับกันถ้าฉันเอาเงินเนี้ยแล้วจ้าลูกสาวคุณทำแบบนี้บ้างคุณโอเคไหมอย่าลูกสาวฉันไม่เกี่ยวนะลูกคุณมีฝันลูกผมก็มีฝันเอาเช็คคุณคืนไปซะแกฆ่าทำขนาดนี้เลยเหรอแต่เราทั้งสองคนรักกันจริงๆนะครับความรักของเราก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยนะครับจบงานนี้แกกับฉันมีเรื่องต้องคุยกันแม่จะไม่มีวันยอมให้ลูกอยู่ในวงการนี้เด็ดขาดเพราะว่าวงการนี้ที่มันฆ่าพ่อของลูกพอได้แล้วแพรถ้ามีใครทำให้เต็มต้องตายมันก็คือเราเองไม่ใช่วงการเฮ้ยกายมึงมัวทำอะไรอยู่วะต้องรีบไปสแตนบายแล้วผมจะกลับไปโชว์กับเพื่อนๆเพื่อไม่ให้เพื่อนๆของผมเดือดร้อนถ้าลูกกลับเข้าไปอ่ะลูกไม่ต้องเหมือนเลี้ยงแม่ว่าแม่อีกรักเธอเต็มแม็กซ์ Max 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 กาย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 มันยังไม่ฟื้นเลยคอปเตอร์หมอเขาบอกว่ามันน่าจะเกิดจากการที่มันพักผ่อนน้อยแล้วก็เครียดก็ดิวะมันจะมีเรื่องอะไรซะอีกอะก่อนขึ้นเวทีอะยังทะเลาะกันอยู่เลยแล้วสกายมันดันหัวฟาดพื้นด้วยดิเฮ้ยไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวถ้ามีอะไรอะเดี๋ยวกูอัปเดตเองที่งานเป็นไงบ้างเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับแล้วนี่สกายเป็นไงบ้างครับจะไม่ฟื้นเลยกำลัง MRI อยู่เพราะว่าตอนที่ล้มอ่ะไม่รู้ว่าสมองกระทบกระเทือนหรือเปล่าล้มแรงด้วยสิแล้วถ้าสกายไม่ฟื้นล่ะคะเป็นนุ่นทำให้คุณพูดแบบนี้นะฉันไม่ได้จะแช่งสกายนะแต่ว่าตอนสกายล้มมันน่ากลัวมากเลยนะคะดื่มน้ำหน่อยนะแพรไม่ต้องมายุ่งกับเราถ้าได้ทำอย่างที่เราบอกอะเรื่องมันไม่เป็นแบบนี้หรอกไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นหรอกนะแพรก็มันเกิดขึ้นแล้วไงภาพที่สกายลงมันเนี้ยมันเป็นภาพเดียวกันกับเต็มเลยนะแพรแล้วถ้ารู้ไว้เลยว่าที่เต็มตายเมื่อ20 ปีที่แล้วกับที่สกายล้มวันนี้เธอคือต้นเหตุแพรพ่อที่เธอแพรเธอเลิกโทษว่ามันเป็นความผิดของแม็กซ์ความผิดของวงการความผิดที่สกายไม่กลับอเมริกากับเธอสักทีได้ไหมเธอไม่เคยโทษว่ามันเป็นความผิดของเธอบ้างหรอเข็มที่เธอกดดันจนเธอต้องเป็นแบบนี้ตั้งแต่ที่เต็มตายไปอ่ะเธอคิดว่าฉันกับแม็กซ์ใช้ชีวิตกันอย่างสุขสบายแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเหรอฉันกับแม็กอะรู้สึกผิดทุกวันนะแต่เราสองคนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้เราเลยอยากทำวันนี้ให้มันดีที่สุดโดยการสนับสนุนความฝันของสกายให้เต็มที่ไงอ๋อเธอคิมใจเย็นๆไม่เย็นแล้วแม็กตั้งแต่ฉันเจอสกายอะฉันก็ได้เห็นเด็กที่สดใสร่าเริงแล้วก็มุ่งมั่นในความฝันแต่ความรู้สึกนั้นมันหมดไปตั้งแต่เธอกลับมาใช่20 ปีที่แล้วคนที่ทำให้เต็มเครียดจนต้องล้มก็คือแม็กซ์แต่วันนี้คนที่ทำให้สกายเครียดจนต้องเป็นแบบนี้ก็คือเธอกินพอเถอะพี่เด็กๆมองกันใหญ่แล้ว รุ่งนี้แกไปลาออกจาก Max Academy เลยนะแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่มีแต่นี่เป็นคำสั่งแต่เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับ Max Academy จริงๆนะครับพ่อต่อให้ผมจะเรียนที่ไหนอะอยู่กับเพื่อนกลุ่มไหนหรือว่าอยู่กับใครนี่มันก็เป็นตัวตนของผมที่เคยกล้าบอกพ่อครับลึกๆแล้วฉันก็แอบสงสัยว่าแกจะเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้หรือเปล่าฉันก็ได้แต่ภาวนาว่าให้ฉันคิดมากไปเองจนมาถึงวันนี้ทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นมาพ่อต่อให้ผมจะชอบผู้ชายแต่ผมก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนนะครับสิ่งที่ผมเป็นมันผิดมากเหรอครับมันไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ใช่สิ่งที่คนเป็นพ่ออย่างฉันคาดหวังเอาไว้ไงพ่อคาดหวังให้ผมเป็นยังไงอะครับก็คาดหวังให้แกมีครอบครัวมีลูกเหมือนที่คนปกติคนอื่นเขาเป็นกันไงแค่นั้นเหรอครับพ่อใช้ตัดสินว่าใครปกติหรือไม่ปกติอะแล้วการที่ผมทำสิ่งที่พ่อว่ามาไม่ได้อะแปลว่าผมไม่ปกติเหรองั้นก็ขอโทษนะครับที่ทำให้ผิดหวังแต่ผมคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ยังไม่ฟื้นเลยค่ะแม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะหมอก็ยังไม่ออกมาเลยกลัวจังเลยค่ะแม่ถ้าสกายเป็นอะไรไปค่ะแม่หนูจะมีสติค่ะขอบคุณนะคะพี่ฉลามตอนแรกพี่ก็อิจฉาสกายมันนะที่มันไม่ต้องมีพ่อมาคอยทะเลาะแต่กลายเป็นแม่มันที่เป็นคนขวางไม่ให้มันทำตามความฝันพี่ก็รู้นี่ไม่อย่างงั้นพี่คงไม่ติดต่อให้แม่เขากลับมาหรอกจริงไหมของขวัญหรือไม่จริงด้วยของขวัญเป็นห่วงไอ้สกายมันมากเลยนะถ้าพี่เป็นแบบไอ้สกายบ้างของขวัญจะเป็นห่วงพี่ปะพี่คิดได้ยังไงว่าของขวัญจะไม่เป็นห่วงพี่แต่ห่วงแบบพี่น้องใช่ไหมเราก็ไม่เคยเป็นอะไรกันมากกว่าพี่น้องนะแค่พี่น้องพูดมาได้ไงคำนี้โอ้คนดีรู้ไหมมันไม่น่ารักแค่พี่น้องที่ไหนเขาจะ ว่าเธอกับฉันนั้นเป็นอะไรและเธอก็รู้ดีมันมีความหมายแค่ไหนเธอไม่ใช่ความรักเธอจะเรียกมันว่าอะไรเธอบอกเขาว่าเราเป็นพี่น้องกันคนที่ทำให้เธอยิ้มคนที่ทำให้สุขสันต์คนที่ทำให้เธอผูกพันคนที่ทำให้ประทับใจอยู่ทุกครั้งคนที่ทำให้เธอหลงรักเป็นคนคอยไปรับไปส่งอยู่ทุกวันอยากจะให้โอกาสเธอบอกกับเขาอีกสักครั้งแค่พี่น้องพูดมาได้ไงคำนี้โอ้คนดีรู้ไหมมันไม่น่ารักแค่พี่น้องที่ไหนเขาทำอย่างนี้อยากจะทำให้ชัดๆพี่น้องประสาอะไรขอบคุณฉลาดมากเลยที่ขึ้นมาแจมกับพวกเรานะผมงั้นต่อไปพวกเราต้องขอพักเบรกก่อนนะครับผมแล้วไว้เจอกันครับผมอกหักแล้วครับอยู่ฉลามพอรู้ว่าพี่ก้องโดนจับผมก็โผล่หัวมาเลยนะเปิดโต๊ะบอลแล้วมีเสือกทวงนี่โหดอีกอะโดนตำรวจจับไปได้ก็ดีแล้วแล้วมึงอะไม่กลัวตำรวจบ้างเหรอมึงยังมีคดีที่ไปทำร้ายร่างกายสกายอยู่ไม่ใช่เหรอคดีกระจอกแบบนั้นน่ะจ่ายค่าปรับไม่กี่บาทก็จบแล้วมึงก็รู้แล้วอิลลี่อะหายเตี้ยงยังออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ยังต้องไปทำกายภาพอยู่นี่ถ้ามันหายดีเมื่อไหร่นะไอ้สกายเพื่อนมึงอะเตรียมตัวโดนจัดหนักได้เลยพวกกูไม่ปล่อยไว้หรอกนี่พวกมึงไม่เข็ดอีกเหรอนี่เดี๋ยวนี้มึงปกป้องมันเหรอกูจะปกป้องมันทำไมตอนนี้มันกระเด้งยิ่งกว่ายินดีทำไมวะนอนสลบอยู่ที่โรงพยาบาลฮะงั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับมึงดิเพราะถ้าไอ้สกายมันยังสบายดีนะคนอย่างมึงอ่ะคงไม่ได้เป็นตัวแทนไปเทียคอนหรอกจะมีมันหรือไม่มีมันผลก็จะออกมาเป็นแบบเดิมเพราะคนที่จะได้เป็นตัวแทนไปทีไอคอนคือกูแล้วมึงกับไอ้ยินดีนะก็ไม่ต้องมาเสือกเรื่องนี้กูเอาชนะมันด้วยตัวกูเองได้พี่บอกว่าสกายจะฟื้นไหมต้องฟื้นสิเบสเราต้องมีความหวังนะเบสเป็นห่วงสกายแบบนี้แสดงว่าไม่โกรธสกายที่เขาปฏิเสธเบสแล้วใช่ไหมโกรธแล้วได้อะไรล่ะอีกอย่างสกายเขาก็ไม่ได้ผิดสักหน่อยที่เขาไม่ได้เลือกเบสอะพี่บอกไม่ต้องเป็นห่วงนะเบสโอเคขึ้นแล้วเบสก็แค่เป็นห่วงสกายในฐานะเพื่อนคนนึงแค่นั้นแหละพี่ดีใจนะที่เบสเข้มแข็งขึ้นแล้วอะเราก็หวังว่าพรุ่งนี้เราจะได้รับข่าวดีเรื่องสกายนะเบสเข้าบ้านได้ละสวัสดีครับนะกันดึกๆดื่นๆมายืนคุยกับผู้ชายอยู่ได้หมอกก็เหมือนกันส่งเสร็จก็กลับไปสิมาชวนลูกฉันคุยทำไมเนี่ยแม่คะไม่ต้องพูดเลยเข้าบ้านขอบคุณพี่หมอกผมลาแล้วนะครับนะกันสวัสดีครับเพื่อนที่สลบเป็นไงบ้างยังไม่ฟื้นค่ะต้องรอผลตรวจแล้วโชว์วันนี้โชว์ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในงานพวกสื่อเนี่ยเขาจับตาดูแกหรือเปล่าหรือว่าสนใจแต่ของขวัญก็สนใจทุกคนนั่นแหละแม่ไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษหรอกแกลองไม่ดีดิพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนไม่ต้องไปไหนนะรีบกลับบ้านมาซ้อมร้องเพลงกับแม่อีกไม่กี่วันเขาจะคัดเลือกตัวแทนแล้วแม่แต่ว่าพรุ่งนี้เบสไม่นะกับพี่หมอกว่าจะไปเยี่ยมสกายนะก็แม่บอกว่าไม่ให้ไปไงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการเอาชนะของขวัญให้ได้นะมันเกินไปหรือเปล่าแม่เบสรู้นะว่าแม่อยากให้เบสชนะของขวัญมากแต่ทำไมถึงต้องทำขนาดนี้ด้วยอ่ะก็มันกลับมาเรียนแล้วไงแม่ดูได้ไงอ่ะเบสยังไม่เคยบอกด้วยซ้ำว่าของขวัญเขาถอนตัวฉันจะรู้ได้ยังไงมันก็เรื่องของฉันแต่เอาเป็นว่าต่อจากนี้ไปแกต้องตั้งใจซ้อมให้หนักขึ้นจนกว่าจะได้เป็นตัวแทนไปทีไอคอนไปนอนได้ละผลตรวจ MRI ของคุณสายฟ้าไม่พบความผิดปกติอะไรนะครับไม่พบก้อนเนื้อไม่มีเลือดออกไม่มีการอักเสบส่วนผลตรวจ EEG ขึ้นสมองก็ปกติครับแต่ช่วงนี้ยังต้องเฝ้าดูอาการ24ชั่วโมงนะครับแล้วเขาจะฟื้นเมื่อไหร่คะคุณหมอหมอตอบไม่ได้นะครับก็อย่างที่หมอบอกอะเรายังต้องเฝ้าดูอาการอยู่ช่วงนี้คนไข้มีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่าครับคือการที่คนไข้หมดสติจนล้มลงน่าจะมาจากการที่ร่างกายอ่อนเพลียนะครับสาเหตุก็น่าจะมาจากการที่พักผ่อนน้อยหรือว่ามีเรื่องเครียดสะสมยังไงก็ช่วงนี้ฝากคุณแม่ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะถ้าปล่อยให้เขายังเครียดอยู่ต่อไปเนี่ยวันหนึ่งเขาอาจจะอาการหนักกว่านี้ได้นะครับถ้าลูกกลับเข้าไปอ่ะลูกไม่ต้องมาเรียกแม่ว่าแม่อีกรักเธอเต็มแม็กซ์ Max 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 โอ้ขึ้นมาเธอแพ็ค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 ไม่ให้ใครแฮกเข้ามาเต็ม Max 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 โอ้ใจมีแค่นี้แต่มีแค่เธออยู่เต็มแม็กจริงๆใช่ไหมวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะดึกแล้วให้เวลาแพรเขาได้อยู่กับสกายก่อน ได้ค่ะก็คิดถึงเธอเหมือนกันแพทคิดถึงมากเลยขอโทษนะผ่านมาไม่ได้ดูแลเธอกับลูกเลยเรารู้ที่ผ่านมาเธอลำบากมากๆรู้ไหมลูกเหมือนเธอมากเลยนะทั้งหน้าตานิสัยแล้วก็ความฝันของเขาได้พ่อไว้เต็มๆเลยสิแต่เรากลัวว่าลูกจะเป็นเหมือนเราเหรอแพ้ไม่มีใครรู้อนาคตหรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าลูกเขามีความฝันเราควรที่จะให้เขาตามหาความฝันนะแพ้จำไม่ได้หรอตอนเราสองคนอายุเท่าเขาอะสองคนก็มีความฝันเหมือนกันแล้วเราก็อยากให้คนที่เรารักอ่ะมาสนับสนุนเราใช่ไหมแล้วถ้าเราต้องเสียเขาไปมันแค่เสียเต็มอะลูกไม่เป็นแบบเราหรอกลูกก็เก่งกว่าเราเยอะแพทจำได้ไหมตอนที่เราสองคนอายุเท่าเขาความฝันมันมีความหมายกับเราสองคนมากเลยนะหนึ่งความฝันหนึ่งความหมายและเพียงหัวใจที่มีผ่านจากวันนั้นจูบจนวันนี้อาจจะมีที่ท้อในบางครั้งแต่ความรักหนึ่งความหมายต่อเติมให้ใจมีพลังช่วยให้ความฝันที่มันอ้างว้างเกิดเป็นทางด้วยรักด้วยใจของเราความใฝ่ฝันที่เคยฝันไว้มานานที่เคยต้องการจะคว้าดาวมีจุดหมายที่เป็นเรื่องราวเพื่อวันของเราจะ ใจเธอเกิดจากใจฉันสร้างความฝันด้วยรักด้วยใจของเราสร้างความฝันด้วยรักด้วยใจของเราเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเจ็บอะไรจริงเหรอของขวัญดีใจด้วยนะสกายฟื้นแล้วเดี๋ยวพวกเราตามไปเยี่ยมนะเดี๋ยวเจอกันจ้ะ yes สกายเป็นไงบ้างพ้นขีดอันตรายแล้วแต่หมอน่าจะให้นอนดูอาการอีกสัก 2-3 วันอะเป็นไงบอกแล้วคนอย่างมันอะไม่เป็นไรง่ายๆหรอกหัวมันแข็งขนาดนั้นอะ งั้นเดี๋ยวเราปล่อยให้ของขวัญไปเยี่ยมคนเดียวก่อนแล้วเราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยตามไปเฮ้ยได้ครับจริงวะเนี่ยเป็นไงมั่งก็ยังรู้สึกมึนๆอยู่นะครับไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวก็หายบอกมาว่าไม่กี่วันสกายก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแต่ที่หมอเขายังอยากให้อยู่เพราะเขาอยากจะเฝ้าดูอาการก่อนแต่ว่าสกายเป็นคนเก่งสกายไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมขอโทษนะครับที่ผมพูดจาไม่ดีกับแม่ขอโทษนะครับแม่เป็นหากสกายแม่ต้องขอโทษลูกที่ทำให้ลูกเป็นแบบนี้ผมเข้าใจครับว่าแม่เป็นห่วงผมแม่เป็นห่วงตัวเองสกายแม่กลัวแม่ต้องเสียลูกไปเหมือนที่แม่เคยเสียเต็มไปแม่มัวแต่ห่วงตัวเองจนแม่ลืมไปว่าความฝันของลูกมันมีความหมายแค่ไหนแม่ขอโทษนะร้องไห้สิครับแม่แม่ขอโทษต่อไปนี้นะไม่ว่าสกายจะทำอะไรแม่จะสนับสนุนลูกทุกอย่างเลยแล้วพ่อต้องดีใจมากๆที่สกายเป็นเหมือนเขานะครับแม่ขอบคุณมากครับดีที่สุดเลยอนาคตของเราสองคน ไม่ทำให้แม่ผิดหวังครับสวัสดีค่ะมาซิมาของพันสกายตื่นพอดีเลยงั้นเดี๋ยวนะฝากสกายนะได้ค่ะเดี๋ยวขอเลื่อนสกายก่อนเป็นยังไงบ้างสกายปวดไปทั้งตัวเลยอะปวดทั้งแขนปวดทั้งขาปวดทั้งหัวเลยที่ปวดที่สุดนะปวดใจคิดถึงแฟนไม่ไหวแล้วเสียวได้ขนาดเนี้ยฉันไม่ต้องมาอยู่เฝ้าแล้วมั้งอยู่สิเจ็บ อยู่สิไม่อยู่เดี๋ยวอาการกำเริบนะเนี่ยเหมือนจะปวดหัวอีกแล้วอ่ะโอ้อยู่ก็ได้ค่ะซื้อมาให้เรียนแบบนี้นะอ้าวงั้นเอาคืนก็ได้เอาชอบไหมคะส้มยิ้มก็ชอบนะแต่ชอบตอนคนให้ยิ้มมากกว่าเห็นไหมเห็นอะไรน่ารักกว่าตรงนี้มาเดี๋ยวบอกให้กินไม่เอาไม่กินลูกนี้ลูกนี้ขอเก็บไว้ปอกลูกนี้กินไม่ได้เนาะใช่ไหมใช่เห็นไหมโอเคและตัวฉันก็คงไม่ใช่ใครคนนั้นแต่เพียงได้พบเหมือนเรานั้นเคยพบเจอในฝันหัวใจฉันเต้นไม่เหมือนเดิมเมื่อใกล้เธอเสี้ยวนาทีที่ใกล้กับเธอโลกนี้ก็เปลี่ยนแค่มีเธออยู่เคียงต้องการแค่เพียงเท่านั้นไม่อาจหาเหตุผลข้อไหนไม่มีสิ่งใดยืนยันทุกเรื่องระหว่างเรานั้นมันคืออะไรนิทานที่เรากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมมันคือฉันรักเธอไม่เคยเปลี่ยนพันไปหากเราได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจฉันอยู่ใกล้เธอได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจฉันอยู่ใกล้เธอเบสมาเยี่ยมสกายเหรอฉันมาหาเธอมาหาฉันอยากรู้ว่าทำไมก่อนหน้านี้เธอถึงถอนตัวออกจาก Intensive Course ก็ช่วงนั้นฉันเครียดอะเธอก็รู้นี่แล้วที่ร้านก๋วยเตี๋ยวฉันไฟไหม้อะฉันไม่เชื่อเพราะขนาดบ้านเธอจะล้มละลายอะเธอยังไม่ยอมแพ้เลยของขวัญเธอบอกฉันมาดีกว่าว่าทำไมเธอถึงถอนตัวออกจาก Intensive Course มันไม่มีอะไรจริงเบสฉันถอนตัวออกเพราะปัญหาที่บ้านจริงฉันไม่เชื่อ แล้วทำไมเธอถึงอยากรู้เรื่องนี้เพราะแม่ฉันรู้เรื่องนี้ไงทางนั้นที่ฉันยังไม่เคยบอกแม่ฉันเลยของขวัญเธอเคยคุยกับแม่ฉันใช่ไหมฉันถามมันใช่ไหมเบสนี่มันเรื่องอะไรกันอะเบสมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันสิพี่หมอกเบสขอคุยกับของขวัญแค่2คนได้ไหมว่าไงทำไมเธอถึงถอนตัวออกจากอินเตอร์ซีคอร์สโอ้ยไม่ต้องทะเลาะกันแล้วฉันไม่ได้อยากจะยุ่งเรื่องคนอื่นนะแต่ที่ของขวัญถอนตัวออกจากอินเตอร์ซีคอร์สมันเป็นเพราะแม่เธอเบสตนกล้าแม่ฉันทำไมแม่ฉันทำอะไรตนกล้าฉันถามว่าแม่ฉันทำอะไรแม่เธอเห็นว่าบ้านของขวัญมีปัญหาก็เลยเอาเงินจ้างของขวัญแลกกับการถอนตัวออกจากอินเตอร์ซีคอร์สเบสเดี๋ยวเบสโอ้ยแล้วเพิ่งไปรู้เรื่องนี้มาได้ไงเนี่ยกูว่ากูคงมีพลังวิเศษอะได้ยินทุกเรื่องที่ไม่ได้อยากได้ยินโอ้ยกูไม่ได้อยากยุ่งเรื่องของคนอื่นลงมาอูลงมาถอนตัวออกจากอินเตอร์ซีคอร์สใช่ไหมคะแกรู้ได้ยังไงคือเบสเขารู้เรื่องนี้จากเพื่อนที่โรงเรียนอีกทีนะคะแม่ไม่ต้องสนใจหรอกค่ะว่าเบสรู้ได้ยังไงอะแต่แม่ทำแบบนั้นจริงๆใช่ไหมคะใช่ฉันเอาเงินจ้างของขวัญเองเพราะฉันรู้ว่าลำพังความสามารถของแกอย่างเดียวไม่มีทางเอาชนะของขวัญได้หรอกแม่ก็เลยดูถูกเบสด้วยวิธีนี้เหรอคะเบสพยายามซ้อมทำตามทุกอย่างที่แม่บอกพยายามพัฒนาตัวเองทั้งหมดที่ทำมามันไม่เคยดีพอในสายตาแม่เลยวะคะก็ถ้ามันดีพอฉันคงไม่ต้องทำแบบนี้ไหมนักการครับผมรู้นะครับว่าที่นักการทำไปเนี่ยเพราะว่าหวังดีกับเบสแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเบสก็พยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดถ้าสุดท้ายแล้วนักการจะเลือกวิธีนี้เนี่ยเท่ากับว่าที่เบสทำมาทั้งหมดมันศูนย์เปล่าเลยนะครับไม่ต้องมายุ่งแม่นั่นแหละค่ะที่ต้องเลิกยุ่งกับชีวิตเบสสักทีที่ผ่านมาเบสทำเพื่อแม่มาโดยตลอดแต่แม่ก็ไม่เคยเชื่อมั่นในตัวเบสเลยต่อไปเนี้ยเบสจะทำเพื่อตัวเองบ้างเบสกลับมาคุยกันก่อนเบสมานี่กลับมาคุยกันให้หนูเรื่องเบสมานี่เบสคุยกันให้หนูเรื่องก่อนไปอย่าจะหนีฉันไปอย่างนี้ไม่ได้ไปมาคุยกันให้รู้เรื่องเบสพวกแกอดแอแบบนี้ไงฉันถึงต้องทำแบบเนี้ยแกอย่าหนีปัญหาแบบนี้สิแกหนีปัญหาอย่างนี้ไม่ได้นะเบสไปไหนมาหรอแพรไปซื้ออาหารมาฉันกับแม็กกำลังจะไปเยี่ยมสกายอ่ะไปเถอะแม็กไปเราไม่พาสกายกลับอเมริกาแล้วนะจริงหรอแพรเขานับถือเธอสองคนเป็นครูของเขางั้นช่วยทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุดด้วยละกันแพรเราขอบคุณมากนะแพรที่แพรยอมเข้าใจสกายแล้วก็ไม่เอาเรื่องของเราในอดีตมาทำลายความฝันของเขาอะเราเข้าใจแล้วล่ะว่ามันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นเราจะยอมให้สกายทำตามความฝัน คุณเธอมากนะแพรแต่มันไม่ได้หมายความว่าเรายกโทษให้เธอสองคนสำหรับเรื่องในอดีตนะไปเยี่ยมสกายค่ะค่ะแม่ฝากเยี่ยมอ่ะบอกว่าให้พักผ่อนเยอะๆนะฝากบอกพ่อกับแม่ด้วยนะว่าไม่ต้องเป็นห่วงถ้าออกโรงพยาบาลมันเป็นไรนะจะยกขันมากไปสู่ขอเลยบ้าเบาค่ะเบาเนี่ยไม่ป่วยแม่คะงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะคิดถึงนะครับพ่อแม่ไม่ได้ไปดูคนป่วยก่อนนะคะสงสัยสติจะยังไม่ค่อยสมประกอบค่ะมึงรู้ตัวปะมึงเป็นคนป่วยที่ไม่น่าสงสารเลยสักนิดอะน่าโดนถีบมากกว่าเนี่ยฝันมาว่าแต่สกายยังเจ็บตรงไหนอีกหรือเปล่าว่าแฟนแท้ๆเอาแต่คุยโทรศัพท์อะให้แฟนเทียมๆดูแลไปก่อนหยุดค่ะหน้าที่ฉันจ้ะอ๋อค่ะหยุดจ้าทั้งคู่จ้ะโอ้มีแต่คนรุมดูแลสกายอย่างเงี้ยฉันอยากจะป่วยเหมือนสกายแล้ววะไม่ก็มึงนอนเลยเดี๋ยวกูหาอะไรฟาดให้เอ้ยขอบคุณคอปเตอร์อะไรเนี่ยอ้าวคุณสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเป็นไงบ้างสกายดีขึ้นกว่าเมื่อเช้าแล้วครับนี่ครูซื้อของมาเพียบเลยนะโอ้โหครูเยอะขนาดนี้ซื้อมาฝากคนป่วยหรือคนเยี่ยมครับก็ทั้งคนป่วยและคนเยี่ยมนั่นแหละขอบคุณครับคุณวันช่วยเลยเนาะช่วยเลยเนาะมาดิลองตกนะลองตกนะใครถึงโต๊ะก่อนจองก่อนเฮ้ยอดทนหน่อยนะสกายเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วเมื่อกี้ฉันเจอกับแม่เธอข้างล่างอ่ะเขาบอกว่าต่อไปนี้เขาจะไม่ขัดขวางเธออีกแล้วดีใจด้วยนะสกายแม่บอกผมแล้วครับครูดีใจด้วยนะต่อไปนี้สกายก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลอะไรอีกครูขอให้เธอตั้งใจนะสกายขอให้เธอฝึกฝนอดทนอย่าประมาทและที่สำคัญนะเธอต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่ครูเคยพูดไปต่อให้ใจเราจะสู้แค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดร่างกายเรามันไม่ไปกับเราเนี่ยความฝันเราก็จบทำให้แม่เธอก็ภูมิใจให้ก็เห็นว่าความฝันของเธอมันยิ่งใหญ่แค่ไหนสกายขอบคุณนะครับ Maxขอบคุณมากสกายขอบคุณจริงๆขอบคุณมากพวกเราพบเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจทุกครั้งที่เธอปวดร้าว หมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปวันเวลาที่แสนมืดมนก็คงจะเดินผ่านไปช้าๆจนเธอเองลืมนึกไปว่าได้เดินมาไกลเท่าไรจนเธอเองมองข้ามบางอย่างมันคือพลังแกร่งกล้าในใจที่ยังฝังอยู่ในจิตใจลึกๆมานานและในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจอย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหาใดๆจงพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่หนทางที่ฝันใฝ่ด้วยตัวเองบนถนนที่คนก้าวเดินจะเป็นดังภาพสะท้อนให้เห็นละครที่ต่างชีวิตไปทุกครั้งที่เธอหมดหวังหมดสิ้นกำลังท้อแท้ในใจเธอจงมองดูภาพผู้คนที่อยู่เดียวดายด้วยความอ้างว้างเพียงเธอมองไปนอกหน้าต่างจะเจอความจริงมากมายคงจะทำให้พบคำตอบว่าบนทางเดินที่แสนยาวไกลทุกชีวิตต้องเดินออกไปเพื่อสู้ความจริงและในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจอย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหาใดๆจงพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่หนทางที่ฝันใฝ่ด้วยตัวเองให้เธอได้รู้นี่แหละใจของคนที่แท้ยังยิ่งใหญ่ตราบใดความหวังยังไม่จางหายไปเมื่อนั้นใจจะไม่แพ้จากพวกเราทุกคนมอบให้ทุกคนที่ได้เป็นหนึ่งใน5ที่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปที่ไอคอนในปีนี้นะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับเอาล่ะโอเคโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะขอบคุณมากนี่จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายนะที่เราจะได้เรียนใน Intensive Courseความพยายามของพวกเธอทุกคนตลอดหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะส่งผลแล้วในอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งนะทำให้ครูได้เห็นนะว่าเธอเหมาะที่จะเป็นตัวแทน Max Academy ร้องให้สุดเสียงเหมือนว่านี่เป็นเพลงสุดท้ายในชีวิตและฟังทุกจังหวะเหมือนมันเป็นเสียงหัวใจตัวเองในการสอบครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะมีผู้ชาย3คนแล้วก็ผู้หญิง2คนสำหรับฝ่ายชายเนี่ยครูจะให้พวกเธอแต่ละคนเนี่ยทำโชว์ขึ้นมาโดยครูจะอนุญาตให้พวกเธอแต่ละคนเนี่ยสามารถเอาเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ใน Intensive Course เนี่ยมาร่วมแสดงด้วยได้ ส่วนผู้หญิง2คนครูอยากจะให้เธอแบทเทิลกันหลังจากการสอบครั้งนี้แล้วเราจะได้ตัวแทนจาก Max Academy 2 คนชาย1คนหญิง1คนเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งทีไอคอนขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้เต็มที่นะแล้วเจอกันกูว่าพักก่อนดีกว่าขอบคุณค่ะเก่งมากทุกคนเดี๋ยวกูจะไปซื้อน้ำอ่ะเอาอะไรปะเอาอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวกูขอคิดท่าต่อก่อนครับอย่าโหมมากอีกอ่ะเดี๋ยวก็เป็นไรขึ้นมาอีกว่าแต่จะคิดท่าเผื่อผู้ชายไซส์มินิอย่างพวกกูด้วยนะเว้ยพ่อหนุ่มขายาวเอางี้ไหมนั้นเดี๋ยวเอาท่าที่มึงแบบกระโดดข้ามหัวกูเลยอย่างเงี้ยเอาปะกูว่ามันยังปวดหัวอยู่แน่ๆนั่นดิมึงกูให้มันพักเถอะโอเคไม่ไหวก็อย่าฝืนถอนตัวไหมมึงเอาสภาพนี้ไปสอบยังไงก็แพ้กูมึงเอาเวลาให้กวนตีนกูอะกลับไปซ้อมเถอะจะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างเวลาที่มึงแพ้กูก่อนจะปากดีอะดูสภาพตัวเองก่อนนะยืนยังจะไม่ไหวเลยต่อให้กูจะต้องคลานไปสอบอะกูก็จะไปดีเดี๋ยวกูเรียกรถพยาบาลมาสแตนบายรอไว้ให้นี่ถ้าแม่ไม่มามึงคงไม่รู้สินะว่ามึงเหมือนพ่อขนาดไหนกูแต่มึงเนี่ยกูจะบอกว่ากูขอโทษกูขอโทษเพราะกูก็มีส่วนที่ทำให้มึงล้มในวันนั้นยังไงก็กูเป็นคนบอกให้แม่งมาจากอเมริกาถือว่ากูก็มีความผิดที่ทำให้มึงล้มกูก็ไม่คิดว่าลูกของเต็มแม็กซ์จะเหมือนพ่ออะไรขนาดนั้นวะภูมิใจในตัวเองนะเว้ยมาถึงฝ่ายชายคนสุดท้ายกายจ้ะเฮ้ยสกายไหวไหมเนี่ยไม่ยุ่งไม่ได้นี่แม่ผมเป็นผู้ชายภาษาอะไรวะทำร้ายผู้หญิงได้ขนาดเนี้ยบังนี่บังเป็นไงบ้างลูกดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี